มาอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้กระทบเราจริงๆสําคัญมากกว่าด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเรื่องของปากท้องจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะจากสถานการณ์ความตึงเครียดน,นะคะในพื้นที่ตะวันออกกลางค่ะการเปิดฉากที่มีการสู้รบระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ย มันเกิดผลกระทบกับเศรษฐรกิจไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เรามีคำตอบค่ะโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันและก็ราคาสินทรัพย์ต่างๆครับซึ่งในวันนี้ครับคุณไพศาลศร,รีตรัตจัญญานะครับสื่อมวลชนอุบลโศกรับได้มีการวิเคราะห์แล้วก็ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ครับอยากไปฟังการวิเคราะห์ของคุณไพศาลได่เลยครับเชิญค่ะมองในแง่การค้าการลงทุนเนี่ยนะครับผมคิดว่าผลกระทบมันมีจํากัดนะเนาะเนะื่องจากว่าประเทศไทย ค้าขายกับทั้งสองประเทศทั้งอิหร่านทั้งอิสราเอลนี่ในจํานวนน้อยมากเอาง่ายๆว่าประเทศไทยส่งออกไปที่ทั้งสองประเทศนี่นิดเดียวนะครับตีเป็นมูลค่าแล้วไม่รู้สึกจะน้อยกว่า0.5%ของยอดการส่งออกทั้งหมดนะครับในแง่าการลงทุนมันก็ก็เช่นกันลงทุนจากทางฝั่งโน้นมามาบ้านเราก็น้อยน้อยมากๆนะครับเอ่อการสั่งสินค้านําเข้าจากทั้งสองประเทศก็เช่นกัน เนื่องจากว่าประเทศอิหร่านนี่เขาถูกแต่ายต่ตะวันตกแช่งชช่นมานานแล้วนะครับ mm hmm. ถึงแม้เขาจะเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกก็ตามนะแต่บ้านเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อน้ํามันดิบจากทางอิหร่านได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรที่มีนยัยยะสำคัญนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อมองในแง่ของความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์น,นะครับมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทต่าง ซึ่งจะมีความผันผวนอย่างแรงสูงมากนะครับในช่วงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แน่นอนที่สุดเริ่มจากราคาน้ํามันนะครับที่ดิดตัวขึ้นไปนะครับในช่วงพีคของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นไปทะลุราคาน้ํามันดิบเรนนี่ขึ้นไปทะลุ90ดอลลาร์ต่อแบเรลนะครับแล้วก็จากนั้นมาก็ก็ค่อยๆตับตัวลดลงนะครับแต่ล่าสุดนี่ก็อยู่แถวๆแ6ดดอลลาร์ต่อแบเรลเนื่องจากว่าก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับ ว่าความขัดแย้งนี่คงจะอยู่ในวงจํากัดนะไม่น่าที่จะมีความเสี่ยงที่จะลุกลามขยายใหญ่โตไปเป็นสงครามในระดับภูมิภาคก็ก็ถอยลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าว่าความตึงเครียดยังมีอยู่นะครับก็แน่นอนที่สุดว่าราคาน้ํามันยังอยู่คงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกยาวนานนะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ทางอิหร่านเปิดหน้าชกนะครับยิงโดยตรงถล่มโดยตรงกับทางอิสราเอล แล้วก่อนหน้านี้นี่เขาเขาก็ใช้แบบลักษณะเป็นสงครามตัวแทนใช้กลุ่มจิตอาสธต่างๆที่เขาหนุนอยู่นะครับไปจะไปตีไปขอการรา้บ้างอะไรบ้างกับทางอิสราเอลเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน่ภูมิทัศน์นี่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่จากนี้ไปคงจะคงจะไม่สามารถที่จะยุติการง่ายๆนั่นหมายความว่าราคาน้ํามันคงจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องต่อไปยาวนานราคาน้ํามันแพงส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นได้แน่ไม่มีทางเลี่ยงนะครับ มาในจังหวะไม่ดีบ้านเราก็รัฐบาลเพิ่งจะรู้สึกว่าโครงการแต่สนับสนุนอุดหนุนแต่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันจบเส้นพอดีของะตัวดีเซลทำให้ต้องมาปรับเ่ขึ้นราคาดีเซลให้มันสอดคล้องกับราคาในท้องตลาดนะครับซึ่งก็จะถ้าเผื่อไม่ทาเช่นนั้นก็คงจะทําให้กองทุนน้ามันนี้ยิ่งจะติดลบไปมากกว่าที่เป็นอยู่ราคาน้ํามันภายในประเทศดีเซลปรับเพิ่มขึ้น ความกดดันจากการรการน้ามันตลาดโลกล่ะก็อย่างที่ว่าคงจะกดดันต่อเนื่องต่อไปอีกยาวนานก็ส่งผลโดยตรงต่ออัตราเงินเฟ้อของบ้านเรานะครับโชคดีนะครับเงินเฟ้อบ้านเราอยู่ในเกณฑ์ต่ํามากๆในรอบปีที่ผ่านมาเนื่องจากรัฐบาลหนุนนั่นหนุนนี่นะครับแต่แต่ว่าถ้าเผื่อว่ามันจะปรับตัวสูงขึ้นมาก็ส่งผลโดยตรงนะครับต่อความเป็นไปได้โอกาสที่ทางกนอ,อจ,จะปรับลดดอกเบี้ยนะครับตามที่คาดการณ์กันนะครับว่า ที่เราของปีนี้กนงอาจจะลดดอกเบี้ย2ครั้งจากที่เป็นอยู่ขนาดนี้คือที่ระดับ2.5%นะครับ,รบลดสองครั้งครั้งล่า0.25ก็เป็น0.5ก็หมายความว่า,าถ้าเป็นไปตามคาดก็จะลงไปเหลือแค่2%จากช่วงสิ้นปีนะครับ,รบทีนี้หากว่าเงินเฟอ้อมันตับสูงขึ้นมาเนี่ยก็คงจะคงจะทําให้นกนงต้องต้องคิดตักมากกว่าเก่านะครับเอจะ รับลดลงแต่ตามที่คาดการ์ไว้หรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องคอยดูกันต่อคือพูดถึงตรงนี้อยากจะยกตัวอย่างที่มันมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าอย่างที่สหรัฐสหรัฐนี่เดิมทีปีที่แล้วบอกว่าปีนี้เฟดจะลดดอกเบีย้ยหครั้งนะครับจากที่เป็นอยู่ตอนนี้มันสูงมากนะ5.5%ถึง5.25%นะครับค่อยๆเถิบมาเถิบมาบอกว่าอาจจากหกครั้งเหลือแค่สามครั้งสุดท้ายบอกว่าเหลือสองครั้งนะครับ ล่าสุดเนี่ยเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องความขัดแยง้งนะทําให้ทําให้ราคาน้ํามันอยู่ในเกณฑ์สูงนะครับ,รบเริ่มมีนักวิเคราะห์บางกระแสบอกว่าอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยแล้วนะครับอาจจะเพิ่มดอกเบียบจจเเบ้ยเฉลีไปเพราะเขาเกรงว่าราคาน้ํามันแพงๆที่ว่านี้เนี่ยมันจะมาดันให้ดันให้เงินเฟอ้อนี้กลับพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบแต่แต่อย่างที่ผมเรียนเมื่อทีนี้กองนออาจต้องคิดหนักนะครับกว่าเก่าว่าเออมันจะจะลดดีไหมอ่ะ นะตามที่หลายฝ่ายก็คาดว่าจะลดนะครับอันนี้ต้องคอยติดตามดูกันต่อครับก็ต้องแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้สะสมทองนะแล้วก็ลงทุนในกองทุนแต่ทองคำในรูปแบบต่างๆก็าราคาได้พีคขึ้นมานะครับในช่วงที่ความขัดแยงมันพีคในสัปดาห์ที่แล้วทะลุไปที่รู้สึกว่าทะลุไปเหนือ2,400ดอลลาร์ต,ต่อทรอยออน์ อันนี้ผมว่าตามราคาตลาดโลก,กน,นะครับส่วนราคาบ้านเรานี่ก็ก็รู้สึกจะพิกไปมากกว่า42,000บาททองคำจะหนักน้ำหนัก1บาทนะครับแต่ต้องเรียนว่าราคาทองคำบ้านเราเนี่ยมันมันมันสูงกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็นเอาง่ายๆเนื่องจากว่าค่าเงินบาทมันอ่อนค่าล่าสุดวันนี้เงินบาทอ่อนค่ามาเหลือประมาณ30 เราจะบอกว่าเหลือหรือว่าเพิ่มขึ้นมาเป็นสาสิบเจ็ดก็แล้วแต่สามสิบเจ็บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐจากก่อนหน้านี้เกยอยู่ที่สามสิบาสามสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราคํานวณจากเงินเงินดอลลาร์ราคาทองคําเป็นเงินดอลลาร์มาเป็นเงินบาทก็ได้มูลค่างเงินบาทมากขึ้นนะครับแต่ต้องเรียนเพิ่มเติมว่าราคาทองคําที่ขึ้นมาสูงขนาดนี้เนี่ยโดยเฉพาะที่พีคขึ้นมาจากที่เกิดความขัดแยง้งถล่มกันไปถล่มกันมา ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันไม่ใช่พึ่งมาขึ้นตอนนี้นะถ้าหากว่าเราทบทวนความจำนิดหนึ่งราคาทองคำนี่เคยอยู่แถวๆเนี่ยปีสองปีที่ผ่านมาเคยอยู่แถวๆพันห้าร้อยดอลลาร์ต่อออนนะครับขึ้นมาเป็นพันแปดขึ้นมาเป็นสองพันขึ้นมาเป็นสองพันสองแล้วก็ขึ้นมาพีกขึ้นมาเป็นทะลุสองพันสี่ 2, 000, นะครับ มีเหตุผลสำคัญข้อหนึ่งที่อยากจะแชร์นะครับว่าทำไมราคาทองคำถึงจะขยับขึ้นมาต่อเนื่องตลอดในช่วงสองปีสามปีที่ผ่านมาคือผมคิดว่ามันเป็นเป็นผลจากกระแสทั่วโลกนะครับที่ไม่มีความมั่นใจในค่าของตัวเงินสก,กุลสหรัฐ US เสดอลลาร์ในระยะยาวนะครับประเทศหลายประเทศโดยเฉพาะธนาคารกลางนะครับของหลายประเทศเนี่ยก็จะทยอยขายดอลลาร์สหรัฐ แล้วก็มาสะสมทองคําเพิ่มเติมอันนี้เด่นชัดที่สุดก็คืออย่างเช่นประเทศจีนนะครับประเทศจีนนี่เป็นคู่ขัดแย้งกับสหรัฐเดิมทีก็เป็นเทรดวอร์สงครามทางการค้าล่าสุดเป็นเทควอร์สงครามทางเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนจะต้องพยายามที่จะลดทอนการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐแน่แนเมื่อก่อนเขามีซื้อพันธบัตรสหรัฐไว้เยอะมากเขาทยอยขายมาตลอดทางนะครับทุกวันนี้ยังขายอยู่นะ และเอาเงินไปสะสมทองคําเพิ่มนะครับอันนี้ผมว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่อธิบายว่าทําไมทองคําราคาถึงขึ้นมาเรื่อยๆจากพันท่าขึ้นมาถึงทะลุต่อสอต่อดอลาลาร์ต่อ,ตอทรอยออมส์นะครับทีนี้มาถึงขนาดนี้ถามมาแล้วยังไงต่อท่านที่ยังถือทองคําอยู่คงจะคงจะยิ้มได้นะครับก็ถามตัวเองว่าถือต่อไปดีไหมหรือควรจะขายออกบ้างบางส่วนนะครับคือเห็นค่าโภคภัณฑ์ทั้งหลายทั้งปวง สินทรัพย์ทุกประเภทนะครับเมื่อไรก็ตามที่มันขึ้นมามากๆมันก็เป็นปกติธรรมดาที่จะมีการเทขายทํากําไรนะครับอย่างวันเนี้ยทองคําวันนี้เมื่อเช้านี้จะฟังแว่แวๆปรับลดลงไป33ดอลลาร์ต่อทรอยอเอล์จากเคยขึ้นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว2004กว่ารู้มาเหลือแค่2,300กว่าดอลลาร์ต่อทรอยอเอล์นะครับเป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าเผื่อว่าจะให้มองแนวโน้มในระยะ่านกลางจากนี้ต่อไปนะครับ แต่ยาวนี่คงจะมองไม่ได้จากนี้ต่อไประยะาากลางนี่ผมว่าคาดว่ามันน่าที่จะคงอยู่ในระดับสูงด้วยเหตุผลที่ว่านี่แหละนะครับว่าเหตุผลสองข้อที่ว่านี่แหละคือความตึงเครียดมันยังไม่หายไปไหนแล้วความตึงเครียดมันไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะที่ตะวันออกกลางแค่นั้นเองนะความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นี่มันมีทั่วไปหลายหลายจุดทั่วโลกนะครับทั้งตะวันออกกลางทั้งโดยเฉพาะทางทะเลจีนใต้ ช่องแคบไต้หวันมันมีหลายแห่งนะครับอันนี้ความตึงเครียดสอ,อ,องคําที่เขาชอบสงครามความตึงเครียดเมื่อไหร่มีสงครามมีความตึงเครียดมันก็พุ่งพรวดนะครับอีกข้อหนึ่งก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่ารัฐบาลกลางธนาคารกลางหลายประเทศนี่เขาเขาไม่เอาแล้วแหละนะดอลลาร์นี่มันจะระยะยาวพิ่งไม่ได้แน่แนด้วยเหตุผลอะไรครับด้วยเหตุผลว่าเขาขาดดุลก็ประมาณทุกปีทุกปีเป็นประเทศเดียวในโลกที่พิมดอลลาร์พิม์ดอลลาร์ใหม่มาตลอดเวลา ทำเช่นนี้ต่อไปอยังไม่มีกําหนดไม่ได้นะครับมันต้องถึงจุดจุดหนึงที่มันทําไม่ได้นะครับ,รบอธิบายว่าทําไมสหรัฐถึงพยายามที่จะรักษาอัตราดอกเบีย้ยไว้สูงๆนะห้าเปอร์้าเนก่อนที่สูงมากนะนะครับ,รบที่ที่เฟดว่าจะจะลดจะลด่ยกลับมาล่า,ลาสุดบอกว่าอาจจะเพิ่มด้วยซ้ําไปนะครับก็คือต้องการที่จะดึงดูดเงินเข้าไปลงทุนในดอลลาร์ของเขานะครับ สรุปก็คือว่าระยะปางการคาดว่ามันก็คงจะถ้าเผื่อปรับลดเทอาเป็นธรรมดาก็าเป็นการเทคโปรฟิตธรรมดาแต่ว่าแนวโน้มหน้าที่จะค่อยๆไปต่อนะครับแต่ว่าจะกยับได้เร็วได้ช้าแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับที่าขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ครับเขาต้องคอยติดตามดูกันต่อเช่นกันครับ ก็จับประเด็นที่พี่ไพศาลมีการวิเคราะห์นะครับบอกว่าคนไทยเนี่ยต้องทําใจแน่นอนเรื่องของราคาน้ํามันซึ่งน่าจะอยู่ในระดับที่สูงต่อไปเรื่อยๆเท่ากความตึงเครียดมันยังไม่จบสิน้นส่วนคนที่ถือทองคำนะฮะก็มีความหวังได้เลยว่าราคาก็คงจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเช่นกันเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้คือธนาคารกลางหลายประเทศเนี่ยเขามีการที่จะโยกเงินจากดอลลาร์มาเป็นทองคําแทนทําให้ใราคาทองคําก็ยังคงปรับตัวระดับที่ดีขึ้นดังนั้นยังลงทุนทองได้ครับยังมีราคาขึ้นอัพไซด์แน่นอนฮะ